สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind คลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมช้ามากๆครับหลังจากที่ได้ถามทุกคนไปว่ายังอยากจะเห็นผมทำคลิปแกะตัวอย่างซีรีส์เรื่องนี้กันอยู่ไหมก็มีหลายๆคนให้ความสนใจกันเข้ามาเยอะมากๆเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นตัวอย่างแรกของซีรีส์ WandaVision ที่จะเข้าฉายในช่วงปลายปี2020นี้แล้วในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความน่าสนใจในตัวอย่างนี้และแกะตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับพร้อมกับการวิเคราะห์จากผมส่วนหนึ่งด้วยนั่นเองครับมาเริ่มกันกับตอนเปิดตัวอย่างกันเลยครับเราจะเห็นได้ว่ามีรถคันหนึ่งกำลังวิ่งเข้าหมู่บ้านมาซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นวิชั่นกับวานด้านี่แหละครับที่เพิ่งจะแต่งงานกันมาหมาดๆเพราะตรงป้ายข้างหลังรถได้เขียนไว้ว่า Just Marryและถ้าเราสังเกตลงมาข้างล่างก็จะเห็นได้ว่าป้ายทะเบียนรถมีตัวเลข0102ซึ่งตัวเลข102มันก็อาจจะเป็นการอ้างอิงมาจากหนังสือการ์ตูนอเวนเจอร์ฉบับที่102ตอนที่วิชั่นกลับมาที่อเวนเจอร์นี่ก็อาจจะเป็นการบอกถึงการกลับมาของวิชั่นที่ตายไปแล้วใน Infinity War นั่นเองครับส่วนในการเซตอัพของซีรีส์เรื่องนี้เราก็จะได้เห็นว่ามีหลายยุคหลายสมัยอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเซตอัพในช่วงยุค50ในตัวอย่างก็ได้เผยให้เราได้เห็นแล้วครับว่ามันมีมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นยุค50ยุค60ยุค70ยุค80ยุค90ด้วยและยุค2000ในตอนที่วานด้าและวิชั่นแต่งคอสเพลย์ชุดวันฮาโลวีนนี่แหละครับและในซีรีส์เรื่องนี้ก็คาดว่าจะมีทั้งหมด 6-8 ตอนซึ่งก็เชื่อได้ว่าจะเป็น1ยุคต่อ1ตอนก่อนที่จะเป็นตอนคลายแม็กเข้าสู่ยุคปัจจุบันปูทางสู่หนังใหญ่นั่นเองครับต่อมาเป็นพลังใหม่ของวานด้าครับที่เราเพิ่งได้เห็นในตัวอย่างนี้เป็นครั้งแรกซึ่งนั่นก็คือพลังที่วานด้าใช้เปลี่ยนแปลงความจริงโดยเราจะได้เห็นพลังนี้ในตอนที่วานด้าใช้เปลี่ยนแปลงใบหน้าของวิชั่นจากหน้าหุ่นแอนดรอยด์แดงๆให้กลายเป็นหน้าคนปกติและได้เปลี่ยนแปลงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งในหนังเรื่องที่ผ่านมาที่วานด้าปรากฏตัวเราจะเห็นว่าเธอนั้นใช้พลังของเธอยกสิ่งของสร้างเป็นคลื่นบาเรียหรือปล่อยลูกพลังใช้ในการต่อสู้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอใช้พลังในการหลอนประสาทแต่ทว่าเรานั้นก็ยังไม่เคยเห็นพลังที่เปลี่ยนแปลงสิ่งของเหล่านี้ได้เลยมันอาจจะดูเหมือนพลังใหม่ครับแต่สำหรับผมนั้นเชื่อว่าพลังนี้เธอได้มานานแล้วเพราะเราเคยเห็นวิชั่นในกายเนื้อที่เหมือนเป็นคนปกติธรรมดาในหนัง Avengers Infinity War มาแล้วนั่นเองตอนนั้นผมก็คิดนะครับว่าวิชั่นน่าจะเป็นคนทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาเองแต่พอมาเห็นในตัวอย่างนี้คนที่ทำไม่น่าจะใช้วิชั่นแล้วล่ะครับอาจจะเป็นวานด้าต่างหากที่ทำให้วิชั่นกลายเป็นเหมือนคนปกติได้มาต่อกันกับโลกเสมือนจริงหรืออาจจะเป็นโลกแห่งความจริงอีกแบบที่วานด้าสร้างขึ้นครับเพราะในตัวอย่างเราจะได้เห็นว่ามีคนพุ่งออกมาจากมิติหนึ่งซึ่งในตัวเธอคนนี้จะเห็นเป็นพลังสีแดงๆอยู่รอบๆด้วยครับอาจจะเป็นพลังของวานด้าก็เป็นได้ที่ใช้จัดการกับคนที่ลุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของเธอหรือมิติที่เธอสร้างขึ้นนั่นเองและต่อเนื่องกันมาในฉากนั่งทานข้าวกันเลยครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิชั่นนั้นยังจำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ว่าเขาแต่งงานมายังไงมาจากไหนตรงนี้ล่ะครับอาจจะเป็นสิ่งที่วานด้าสร้างขึ้นมาหรือนางไปขอให้ใครทำขึ้นมาแล้ววิชั่นเองก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือถูกสร้างขึ้นมาใหม่ต่อมาเป็นตัวละครปริศนาครับที่รับบทโดยแคทเธอรีนฮานเธอคนนี้ในซีรีส์เธอมีชื่อว่าแอ็กเนตครับซึ่งแอ็กเนตก็อาจจะเป็นการย่อชื่อมาจากอากาธาแอ็กเนตผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาจารย์ของวานด้าด้วยในฉบับคอมิกและในตัวอย่างเองก็ได้บอกเราว่าเธอคนนี้คือเพื่อนบ้านจอมจุนถ้าเราสังเกตดีๆครับเราจะเห็นว่าเธอนั้นตามวิชั่นและวานด้าไปทุกยุคทุกสมัยเลยครับไม่แน่นะครับเธอคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่คอยปั่นป่วนวานด้าและวิชั่นอยู่ก็เป็นได้และต่อมาในตัวอย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่าทั้งสองนั้นมีลูกด้วยกันครับและเป็นลูกแฝดซะด้วยเพราะก่อนหน้านั้นมีการพูดถึงลูกมาโดยตลอดจนสุดท้ายก็มีจริงๆครับส่วนชื่อนั้นก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากว่าอ้างอิงตามคอมิกลูกแฝดของวานด้านั้นมีชื่อว่าวิคแคทและสปีดครับโดยวิคแคทนั้นมีพลังเหมือนวานด้าและสปีดมีพลังเหมือนลุงเปียโตนั่นเองซึ่งถ้าสองคนนี้มาจริงความหวังที่เราจะได้เห็นยังเอาก็ใกล้เข้ามาทุก
ทีทุกครั้งแล้วล่ะครับเพราะล่าสุดก็มีข่าวลือตัวร้ายคนใหม่ที่จะมาในหนังแอดแมนภาค3ซึ่งนั่นก็คือ Kang the Conqueror หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Iron Lass หนึ่งในสมาชิก Young Avenger นั่นเองครับและส่วน2ภาพ2ชุดนี้ก็คือชุดในฉบับคอมมิกครับซึ่งก็คาดว่าใส่เข้ามาเป็นการเคารพต้นฉบับอาจจะไม่ได้นำมาใช้เป็นชุดหลักของเรื่องหรอกนะครับคือเอาชุดนี้มาใส่จริงๆต้องบอกเลยว่าวิชั่นนี้สีเดือดมากๆเลยแหละแปะมันนี้ก็ไม่ตรงด้วยแล้วถ้าหากพูดถึงมณีแล้วล่ะก็เรามาต่อกันที่มณีมายสโตนบนหัวของวิชั่นกันเลยดีกว่าก็คงมีหลายคนสงสัยว่ามณีเม็ดนี้กลับมาอยู่บนหัววิชั่นได้จริงๆอย่างนั้นหรือก่อนหน้านั้นครับเคยมีคนพูดเอาไว้ว่ามณีที่ธานอสดีดนิ้วสลายหายไปทั้ง6เม็ดนั้นจริงๆแล้วมันแค่สลายตัวไปครับมันไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนรูปแบบเป็นสสารรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ามีวิธีที่ทำให้สสารเหล่านั้นกลับมารวมเป็นมณีอีกครั้งได้ก็อาจจะทำให้มณี Infinity Stone กลับมาได้อีกครั้งอันนี้ผมเองเนี่ยยัง 50-50 อยู่นะครับส่วนเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับและในส่วนต่อมาก็คือตัวละครที่ปรากฏในตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเธอก็คือโมนิก้าแรมโบครับที่รับบทโดยเทโยนาพาริสโดยโมนิก้าแรมโบนั้นเธอคือเด็กในกัปตันมาเวลนั่นเองครับเธอเป็นลูกของมาเรียแรมโบเพื่อนของแคลรอแดนเวอร์นั่นเองโมนิก้านี่แหละครับเป็นเครื่องยืนยันได้ดีเลยว่าหนังจะเล่าเรื่องมาถึงยุคปัจจุบันและในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าเธอนั้นถูกส่งออกมาจากมิติบางอย่างซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นมิติที่วานด้าสร้างขึ้นและโมนิก้าก็น่าจะลอบเข้าไปได้จนวานด้ารู้และได้ส่งเธอออกมานี่แหละครับและโมนิก้าแรมโบเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในเอเจนต์ออฟซอร์สองค์กรใหม่ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาแทนชิลด้วยครับเพราะมีภาพออกมาว่าเธอแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของซอร์สด้วยและองค์กรซอร์สเราก็ได้เห็นมาแล้วในเอ็นเครดิตสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์มโฮมที่มีฐานบัญชาการอยู่นอกโลกนั่นเองครับและตัวโมนิก้าเองก็น่าจะเข้ามาทำงานด้วยการทาบทามของนิกฟิวรีที่ครั้งหนึ่งนิกฟิวรีเคยชวนแม่ของเธอมาทำงานด้วยฝีมือบินคุณจ้ามากตอนนั้นหน่วยชิลน่ะอยากได้นักบินฝีมือดีอย่างคุณจะลองพิจารณานะถ้าไม่ใช้คำว่าจ้ากับการบินของฉันอีกโมนิก้าเองก็น่าจะยินดีที่ได้ร่วมงานกับซอสที่คาดว่าจะได้ใกล้ชิดกับน้าแครออีกครั้งแล้วในฉากที่เธอนั้นพุ่งออกมาจากมิตินี้เราก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเป็นของซอสอีกด้วยและก็คาดว่าพวกเขาเหล่านี้จะรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของสถานที่ที่วานด้าสร้างขึ้นมาพวกเขาจึงได้มาตั้งปักหลักเป็นฐานปฏิบัติการล้อมมิติแห่งนี้เอาไว้เหมือนตอนที่ชิลเข้ากันเขตบริเวณล้อมค้อนของทอเอาไว้ตอนที่ตกลงมายังโลกนั่นเองครับด้วยฉากที่ตัดสลับไปมาอย่างรวดเร็วเราก็จะเห็นได้ว่ามีโมนิก้าแรมโบอยู่ถึง2คนซึ่งถ้าสังเกตดีๆก็เป็นโมนิก้าทั้ง2คนจริงๆนั่นแหละครับแต่ก็อาจจะเป็นคนเล่าเวลาเพราะผมสังเกตได้จากเสาไฟที่ตั้งอยู่ใน2ฉากนี้ไม่ตรงกันนั่นเองครับและนอกจากนั้นครับก็ยังมีตัวละครอีกหลายคนที่จะมาปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จิมมี่วูจาก Ant-Man and the Wasp ดาร์ซี่เลวิสจาก Thor The Dark World และรวมไปถึงข่าวลือกันว่าอีแวนปีเตอร์ผู้ที่รับบทเป็นควิกซิลเวอร์ของจักรวาล X-Men จะมารับบทปริศนาในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแกะแงะตัวอย่างพร้อมกับการวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆตามสไตล์ของผมนะครับซึ่งถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเอาไว้หน้าที่นี้ด้วยและเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ